สวัสดีครับคือควอนตัมครับวันนี้จะมาสอนการวาดภาพช่วยนะครับการวาดภาพช่วยเป็นการวาดเพื่อที่จะต้องการเห็นพื้นที่จริงของระนาบเอียงนะครับระนาบเอียงของรูป3มิติอันนี้ก็คือ1 2และ3นะครับก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับถามว่าทำไมต้องวาดมันด้วยที่บอกไปก็คือต้องการเห็นพื้นที่จริงของมันอย่างเช่นพื้นที่เอียงตรงนี้ถ้าเรามองด้านฝอนเห็นว่ามันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่ภาพจริงๆของระนาบเอียงตรงนี้มองจากท็อปก็เช่นกันมองจากไรซ์ไซด์ก็เช่นกันนะครับพี่พาไปดูโปรแกรมเห็นว่าไอ้พื้นที่เอียงตรงนี้มองด้านฝอนจะเห็นว่ามันไม่ใช่พื้นที่จริงๆถ้าพื้นที่จริงๆมันต้องมองให้ตั้งฉากเข้าไปถึงจะรู้ว่ามันเป็นลักษณะนี้นะครับมองให้ตั้งฉากเข้าไปนะครับเห็นไหมถ้าเรามองด้านไร้สายจะเห็นว่าพื้นที่มันเล็กลงแสดงว่าคือมันไม่ใช่ระยะจริงของมันนะครับหรือมองด้านท็อปก็ตามจะเห็นว่ามันไม่ใช่พื้นที่จริงเราต้องมองให้มันตั้งฉากเข้าไปนะครับตั้งฉากเข้าไปเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือขนาดจริงของมันนะครับอันนั้นคือเหตุผลนะว่าทำไมต้องวาดภาพช่วยนะครับวาดภาพช่วยก็คือเป็นการมองตั้งฉากเข้าไปที่ระนาบเอียงนั่นเองนะครับระนาบเอียงอันนี้เป็นชนิดแบบออบริกใช่ไหมหรือภาษาไทยเรียกว่าระนาบแบบเทเอียงนะครับออบริกนะดิเซอร์เฟสหรือว่าออบริกออบริกเพนเพนหรือเซอร์เฟสก็คือไอ้หมายเลข1 2 3ที่พี่ตั้งชื่อไว้นะอันนี้นะครับเป็นชนิดนี้ถ้าคล้ายนะครับถ้าใครแยกไม่เป็นนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมายตกใจพวกเราเข้าไปดูกันนะครับว่าดูยังไงถึงจะเป็นออบิกเซอร์เฟสดูยังไงถึงจะเป็นอินคายเซอร์เฟสนะอินคายก็คือแค่เอียงเฉยๆแต่นี้เทเอียงนะครับใครยังไม่เข้าใจก็เข้าไปดูได้นะครับที่ทำวิดีโอสอนไปแล้วโอเคอันดับแรกนะครับของการวาดภาพช่วยพี่ตั้งชื่อไว้ก่อนสำหรับเริ่มต้นเลยนะคือตั้งชื่อระนาบเอียงก่อนจากนั้นก็มาใส่หมายเลขตามวิวที่เรามองการวาดของ Optic Surface เนี่ยเราจะต้องวาด2ครั้งนะครับเราจะจับคู่อันไหนกันไหนก็ได้นะท็อปกับฟอนต์ก็ได้ฟอนต์กับไรซ์ไซด์ก็ได้ Optic Surface มันจะมีอยู่วิวหนึ่งหรือมีมากกว่านั้นที่เห็นระยะจริงของขอบระนาบอย่างเช่นฟอนต์ระยะจริงของมันก็คือไอ้เส้นนี้ถูกไหมไอ้เส้นนี้นะครับแล้วก็ถ้ามองไรซ์ไซด์วิวเส้นที่เห็นขนาดจริงของมันก็คือเส้น2 3ก็คือเส้นนี้นะครับแต่ถ้ามองไอ้เส้นนี้มันไม่ใช่ถูกไหมมองด้านท็อปก็จะเห็นเส้นนี้เป็นเส้นจริงก็คือเส้นทแยงตรงนี้นะครับเราจะใช้เส้นตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นนะครับโอเคนะโอเคดับแรกตั้งชื่อเดี๋ยวพี่จะใช้ท็อปกับฟอนต์นะครับจะใช้ฟอนต์กับไรซ์ไซด์ก็ได้นะครับไหนอย่างถ้ามองค่อยๆมองนะจุดหนึ่งถ้ามองด้านท็อปนะก็อยู่ตรงนี้ตั้งชื่อจุดไหนนะเราจะวาดแต่ระนาบเอียงนะครับถ้าต้องการวาดเต็มรูปเดี๋ยวจะมีให้อยู่นะครับในท้ายวิดีโอนะครับหรืออาจจะทำเป็นคลิปหน้านะครับอันนี้มองด้านฟอนต์เราก็ตั้งชื่อตามนี้นี่ก็คือหมายเลขหนึ่งก็หมายเลขสองก็สามนะครับโอเคเราตั้งชื่อเรียบร้อยเดี๋ยวสามคือแอบหน่อยแอบอะไรตรงนี้โอเค
พี่บอกว่าออบลิกมันจะมีด้านที่มีขนาดจริงแต่อันนี้มันมี3ด้านเลยด้านฟอนต์ก็มีก็คือไอ้เส้น1 3เนี่ยนะถ้าเรามองไปมันก็คือขนาดจริงของระนาบเอียงเฉพาะไอ้เส้นนี้นะเนี่ยเริ่มต้นครับเดี๋ยวเราขีดเส้นจุดหากันก่อน1ขีดหา1 2ขีดหา2 3ขีดหา3อันนี้มันมีเส้นอ้างอิงให้อยู่แล้วเราก็ไปทาบและขีดขอใหม่ครับโอเคเส้นหากันครับโอเคต่อไปนะครับเส้นนี้เส้นนี้นะเราจะใช้เส้นนี้เป็นจุดเริ่มต้นเห็นไหมพี่บอกว่าเราต้องเริ่มต้นที่เส้นเนี่ยมันเห็นเส้นจริงของขนาดจริงของระนาบเอียงถ้าเราเลือกด้านฟอนต์ก็คือไอ้เส้น1 3เห็นนะเราจะเห็นระยะจริงของมันหรือว่าถ้าเราเลือกไลน์ไซด์ก็ต้องเลือกเส้นนี้เนาะในการเริ่มต้นถ้าเลือกด้านท็อปก็ต้องเลือกเส้นนี้นะเพราะมองแล้วมันไม่มีการเอียงหรือว่าระยะมันไม่มีการสั้นลงหรือว่าอะไรเลยนะครับมันคือระยะจริงของมันคุณเริ่มต้นโดยการขีดเส้นต่อไปขีดเส้นให้ขนานกันนะครับเนี่ยขีดเส้นต่อไปโอเคพี่ครับขีดเส้นเดียวจากนั้นนะครับอีกสมมติมีอยู่10จุดเราก็ต้องขีดให้ขนานกับเส้นนี้พอเส้นนี้เป็นจุดเริ่มต้นนี่พี่บอกเราก็ขีดขนานไปหาจุดที่2นะวิธีก็คือนะครับนะเราใช้ไม้บรรทัดฉาบนะครับอันนี้ด้านนี้นะเพื่อไปทาบนี่ก่อนเลื่อนลงทาบเนี่ยทาบกับเส้นนี้นะไปทาบนะขอให้ขนานนะโอเคเดี๋ยวก็ขีดไปจากนั้นเอาไม้บรรทัดธรรมดามาทาบไว้กับด้านนี้นะครับไม้บรรทัดธรรมดาเอามาชิดไว้ให้สนิทนะครับแล้วกดไว้ให้แน่นเมื่อกดไว้ให้แน่นคราวนี้เราก็จะสไลด์ได้ละสไลด์ไปไหนก็ได้ไม่ว่าจะขีดกี่เส้นก็ตามมันก็จะขนานกันหมดเลยนะครับเนาะสเต็ปแรกทาบกับเส้นนี้ก่อนจากนั้นเอาไม้บรรทัดธรรมดานะครับมาทาบกับด้านนี้ไว้ให้สนิทนะบางคนมองแต่ตรงนี้นะครับไม่ได้มองตรงนี้เราต้องมองตลอดไม้บรรทัดว่าสนิทกันไหมนะสนิทแล้วคราวนี้ก็เลื่อนไปหาไม้เลือก2แล้วก็ขีดโอเคอันดับแรกก็คือขีดเส้นหากันแต่ละจุดเนาะอย่างนั้นขีดเส้นระนาบเริ่มต้นนะครับแบบออบลิกเนี่ยมันจะมีขั้นตอนเพิ่มจากแบบอินคลายมาแค่1ขั้นตอนนะครับเท่านั้นโอเคต่อไปเราขีดเส้นตั้งฉากนะครับตั้งฉาก2อันก็คืออันนี้นะย้ำว่าต้องตั้งฉากนะเห็นนะเห็นว่าเส้นนี้พี่ทาบไปเห็นว่ามันตั้งฉากพอดีนะเราก็มาทาบระยะตรงนี้เนี่ยระยะตรงนี้แล้วแต่เราเลยนะครับถ้าเราห่างมากเวลาเราถ่ายขนาดมาจากตรงเนี้ยมันก็จะไปไกลมากนะครับนะพี่เอาพอดีพอดีตรงนี้พอพื้นที่ตรงนี้พี่ไม่เยอะมากโอเคขีดตั้งฉากนะครับถึงการดึงก็ต้องตั้งฉากก็คือไอ้ตัวนี้แหละเส้นนี้นี่ไปทาบให้สนิทก่อนโอเคเนี่ยพอสนิทแล้วเราก็เลื่อนเราอาจจะขีดแค่นี้ก่อนเพราะตรงนี้เราทาบอยู่นะเราก็ขีดแค่นี้พอขีดเสร็จเราก็ค่อยมาต่ออีกด้านหนึ่งก็ได้เนาะแต่ของพี่มันเป็นโปรแกรมก็ถามว่าระยะเอาตรงไหนดีนะครับ
ที่พี่บอกถ้าเรามาขีดตรงนี้ภาพที่เราถ่ายขนาดมันก็จะลงไปลึกหน่อยแถวๆนี้เนาะขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้ด้วยที่เราถ่ายขนาดแต่ถ้าเราขีดไกลมากอย่างนี้ระยะตรงนี้ถ้ามันถ่ายก็อาจจะอยู่แค่ตรงนี้ประมาณนี้เดียวแค่ประมาณนี้พอย้ำว่า2เส้นนี้ต้องตั้งฉากนะนี่เส้นนี้เนี่ยก็ต้องตั้งฉากเส้นนี้ก็ต้องตั้งฉากนะครับนี่มีคนผิดมาเยอะนะครับก็คือไม่ใช้วิธีที่พี่บอกก็คือเอาไม้บรรทัดมาทาบขีดให้มันตั้งฉากกันขนานกันนะครับก็จะผิดคือรูปมันออกมามันจะเบี้ยวแล้วขนาดมันจะไม่ค่อยได้นะโอเคไปวิธีการตั้งชื่อวิดีโอก่อนหน้านี้พี่ได้สอนตั้งชื่อไปแล้วล่ะนี่เดี๋ยวพี่สอนซ้ำคีนะครับนี่ตั้งชื่อเราจะมีอยู่3เพนถูกไหมพี่เอาไว้ตรงนี้แล้วกันท็อปฟอนต์แล้วก็ไหลใสนะแล้วเราก็ขีดเส้นระนาบขั้นได้ไหมก็คือไอ้เส้นตรงนี้เนี่ยแล้วก็หรือว่าถ้าเราใช้ด้านไหลใสวิวเราก็จะมีระนาบขั้นตรงนี้นะครับชื่อของระนาบนะครับมันจะเอาตัวอักษรของแต่ละด้านมานั่นเองนะครับก็เป็นด้านท็อปนั่นท็อปชื่อของมันก็คือพี่ตั้มไปแล้วพี่ทำไมชื่อของมันก็คือโอ้ยโทษทีอะไรนะพี่ฮอริเซนทัลทีนี้ชื่อด้านท็อปชื่อด้านฟอนต์ก็คือฟอนทัลไฟซ้ายอันนี้มี2ชื่อ vertical มี space bar นะโอ้ยโทษที vertical หรือว่าอีกชื่อหนึ่งนะครับชื่อว่า profileเขาจะใช้ตัวอักษรตัวแรกของแต่ละด้านไปตั้งชื่อเดี๋ยวเช่นถ้าด้านท็อปกินระนาบนี้ก็ต้องเป็นตัว H ด้านนี้นะด้านนี้ก็เป็นตัว F ด้านนี้ก็เป็น F กับ V หรือว่า P V หรือว่า P เดี๋ยวก็คือเอาตัวใหญ่มานะแต่ด้านไลท์ไซส์เขานิยมจะใช้ตัวนี้มากกว่าก็คือตัว V นิยมใช้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้งชื่อถูกแล้วถูกไหมด้านนี้ก็คือด้าน H ฝั่งนี้ก็คือ Fตรงนี้ก็คือ F ทีทั้งข้างบนF1 เพราะมันมี1ก็เป็น F โอเคต่อไปเราถ่ายขนาดโดยใช้วงเวียนครับทีละจุดเลยนะมีเส้นหมายเลขหนึ่งเราก็เอาไปปักไว้ที่ตรงเส้นที่เป็นหมายเลขหนึ่งนะบางคนไปปักผิดไปปักนี่นะครับแล้วไปวัดอย่างนี้นี่ไปวัดหนึ่งอันนี้ผิดนะเราดูด้วยว่ามันตรงเส้นกันไหมนะครับนะที่เลยบอกว่าเริ่มต้นเราตั้งชื่อไว้ก่อนนะครับเพราะเราก็เป็นการฝึกนะครับแล้วเรามาดูซ้ำเนี่ยมันจะได้ไม่หลงด้วยนะครับ
เนื้อกลัวมันจะฉานะครับมันฉาไม่มากหรอกต่อไปเวลาเราจะไปขีดเราก็ต้องดูให้มันเป็นเส้นเดียวกัน1คือเส้นนี้อ่ะค่อยๆไล่สายตาไปโอเค1คือเส้นนี้นะครับเราก็ย้าย1เราก็ต้องไปปักที่เส้นนี้จุดนี้ที่เราขีดขั้นแล้วก็ไปขีดตัดโอ้โหโทษทีที่ต้องไปวัดใหม่เข้าไปวัดใหม่ก่อนโอเคอีกวิธีหนึ่งที่พี่ลืมบอกก็คืออันไหนที่มันระยะเท่ากันเราวัดครั้งเดียวแล้วให้มันได้ถูกจุดอย่างเช่น1กับ3เราจะเห็นว่าระยะมันเท่ากันเราก็วัดครั้งเดียวได้1ได้2จุดหรือว่ามีอันอื่นๆอีกมันก็จะได้หลายจุดประหยัดเวลานะครับทีนี้1เราก็มาไล่เห็นว่า1กับ3เท่ากันก็ไล่ไป1กับ3และอยู่เส้นเดียวกันด้วยเราก็ขีดตัดเส้นตัดคือนี้ขีดไปแล้วตั้งชื่อเลยนะครับป้องกันการหลงอันนี้ก็ชื่อจุด1กับ3นะจุดนี้ชื่อ1กับ3นะครับบางคนใจร้อนนะครับก็คือขีด1มาขีดไว้3ขีดไว้2ขีดไว้อันนี้มีโอกาสที่เราจะลืมว่าไอ้จุดนั้นมันชื่ออะไรได้นะครับคือทำไปเขียนไปเลยดีกว่าอันนี้พี่แนะนำนะครับไปนะครับหมายเลข2มี10จุดเราก็ทำเงี้ยค่อยๆทำไปนะไม่ต้องรีบ2อ่ะดูเส้นดีๆ2ก็คือเส้นนี้ครับไล่ไปโอเคครับผมผิดอีกอ่ะโอเคปักตรงนี้นะนี่นะครับปักไอ้เส้นตั้งฉากนะบางคนเพลินไปปักอยู่ไอ้เส้นนี้นะครับอันนี้ก็ผิดนะครับโอเคนี่จะได้จุดตัดตรงนี้โอเคอันนี้ชื่อหมายเลข2ครับชื่อหมายเลข2นะครับโอเคได้ครบทุกจุดละเดี๋ยวบางคนงงเฮ้ยพี่3มันเส้นนี้ทำไมมันไปอยู่จุดเดียวกับ1นี่เราไล่มาถึงจุด3ก่อนนี่เห็นนะจุด3อยู่นี่เส้นมันก็ต้องมาถึงเส้นนี้นะครับไม่งงนะโอเคต่อไปเราก็ขีดตามชื่อที่เราตั้งอ่ะ1ขีดไปไหน2 2ขีดไป3 3กลับไป1เอาเราก็ดู1ขีดไป2สองขีดไปสามมันก็จะไปได้เส้นเดียวกันโอเคมันก็ขีดนะเส้นนี้ชื่อว่า edge view edge view นะครับการสร้างแบบ oblique surface จะมีเส้นนี้เสมอนะครับเพิ่มแค่ขั้นตอนนี้มาแค่ขั้นตอนเดียวนะครับ edge view นะครับชื่อเส้นนี้พี่ชี้ให้ดูนะครับเส้นนี้นะคือเป็นเส้นนี้ชื่อว่าเส้น edge view นะครับโอเคคราวนี้เราก็สร้างเส้นตั้งฉากขึ้นไปหรือว่าลงมาก็ได้บางคนพื้นที่ตรงนี้ไม่มีก็สร้างลงมาก็ได้ไม่ผิดนะครับโอเคอันนี้สร้างเส้นตั้งฉากขึ้นไปคุ้นๆไหมคือขั้นตอนอะไรของขั้นตอนของระนาบเอียงที่เป็น incline นั่นเองหรือว่าระนาบเอียงธรรมดานะแต่นี้ oblique หรือว่าระนาบเทเอียงมันต้องมีไอ้เส้นนี้ก่อนนะครับพี่สร้างขึ้นไปที่เดิมเอานี้มาทาบให้สนิทนะครับติดไหมอ่ะถ้าสนิทแล้วเนี่ยสนิทเอาไม้บรรทัดธรรมดามาชิดไว้แล้วกดไว้ให้แน่นนะมากดไว้ให้แน่นพอเวลาเรา
รูดไปตามไม้บรรทัดที่เรากดไว้อะยังไงมันก็จะตั้งฉากกับไอ้เส้นนี้เสมอนะครับขีดนะครับอันนี้มีบางคนไม่เข้าใจก็คือพี่เคยเจอน้องที่เขาทำผิดก็คือไอ้เส้นเนี้ยมันไม่ตั้งฉากนะครับทำให้รูปที่น้องเขาวาดมาผิดนะครับอันนี้ต้องระวังขีดเผื่อไปก่อนพี่ต้องการให้มันวาดอยู่บริเวณนี้พี่ก็เลยคิดเผื่อไปย้ำนะเส้นนี้ต้องตั้งฉากนะโอเคไหมเนี่ยต้องตั้งฉากนะครับเนี่ยระวังนะครับอย่าให้ผิดนะเล็กๆน้อยๆโอเคเมื่อตั้งฉากแล้วต่อไปเราขีดเส้นขั้นเส้นขั้นตั้งฉากเส้นนี้ไอ้เส้นที่เราขีดไปเนี่ยเราขีดเส้นขั้นเพื่อที่จะถ่ายเขาเรียกว่าเส้นถ่ายขนาดโอเคพี่ก็ามาทาบทำไมเป็นทับฉากมาทาบจากนั้นเราก็ขีดเส้นตั้งฉากถามว่าตรงไหนดีพี่ต้องการให้มันอยู่แถวนี้เนี่ยอย่างเช่นจุดนี้เดี๋ยวพี่วัดจุดหนึ่งพี่ก็ลองวัดดูมันก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับพี่ก็เลยเอาไว้แถวๆนี้พอน้องก็มองถ้ากลัวไม่ฉากก็ขีดฝั่งนี้ก่อนแล้วค่อยขยับไม้บรรทัดไปขีดอีกฝั่งแต่ของพี่มันฉากอยู่แล้วเลือกขีดตรงนี้เลยนะครับโอเคเส้นนี้ย้ำว่าต้องตั้งฉากนะเอาเป็นเส้นนี้ระวังกันด้วยนะครับเส้นนี้ตั้งฉากนะโอเคจากนั้นถ่ายขนาดเมื่อกี้เราใช้ท็อปวิวแล้วเราก็มาใช้ไรท์ไซด์วิวใช้วงเวียนสมมติพี่วัดขนาดจุดสองก่อนแล้วพี่ก็วัดระวังเขาผิดพลาดนะครับคือบางคนปักวงเวียนผิดนะเอามาปักไว้ซิที่เส้นตั้งฉากเช่นว่าทุกครั้งเวลาถ่ายขนาดเราจะปักวงเวียนไว้ที่เส้นในพวกนี้เส้นตั้งฉากในการถ่ายอูนนะครับโอเคเราก็ไล่ไป2คือจุดนี้ค่อยๆไล่ไปโอเค2คืออยู่ตรงนี้เนาะเราก็ไล่ไปโอเคแล้วแปลว่าเราต้องปักเส้นนี้นี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะแล้วก็แค่ขีดเอาจุดตัดนะครับต่อไปหมายเลขหมายเลข3ครับทีนี้เดี๋ยวก็วัดขนาดไปแล้วก็ค่อยๆไล่ไป3คือจุดนี้โอเคจุดนี้เนาะเราก็ไล่ไปมันก็ต้องอยู่เส้นนี้เปิดนี้พี่ลืมเขียนชื่อนะจริงๆต้องเขียนเลยนะครับโอ้ยอีกแล้วนะครับโอเคก็คือ3ถ้าจุดเยอะๆเราต้องพยายามเขียนไว้นะครับเขียนไว้เลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่ช้าตั้งเท่าไหร่หรอกนะดีกว่าผิดนะครับผิดไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะที่เราทำดีกว่าวัดหนึ่งไล่ก็ไล่จุดหนึ่งก็คือจุดนี้เห็นนะที่พี่เขียนชื่อไว้เนี่ยที่พี่บอกทำไมต้องเขียนชื่อโอเคหนึ่งเส้นนี้โอเคครับก็ได้หมายเลขหนึ่งโอเควันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ไม้บรรทัดถามว่าจะขีดจากไหนขีดตามที่เราตั้งชื่อตรงนี้
หนึ่งคิดไปไหนหนึ่งคิดไปสองหนึ่งคิดไปสามนะเราก็คิดนะหนึ่งคิดไปสองนะสองคิดไปสามสามคิดไปหนึ่งตามคิดตามลำดับที่เราตั้งชื่อไว้เลยนะฮะเท่านี้เราก็จะได้ระนาดจริงแล้วหรือว่า true view นะครับระนาดจริงคนนี้วิดีโอนี้พี่จะเอาเฉพาะระนาดจริงตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยววิดีโอถัดไปพี่จะทำให้เต็มรูปให้ดูนะครับถ้าเต็มรูปคร่าวๆพี่เปิดให้ดูก่อนที่มองจากฟอนต์วิวเพื่อได้รูปจริงมาอันนี้นี่คือรูปจริงแล้วก็ไอ้สามเหลี่ยมนี้เห็นไอ้สามเหลี่ยมเห็นไหมก็คือไอ้รูปที่เราวาดตรงนี้ละสามเหลี่ยมนี้โอเคไหมเนี่ยที่มันไม่ตรงกันเพราะว่าไอ้อันนี้มันไม่ต้องวาดเอ็ดวิวไงแต่ของเราวาดเอ็ดวิวนะครับโอเคไปหาขนาดวิธีหาขนาดสามเหลี่ยมนะครับเราต้องลากเส้นตั้งฉากลงไปก่อนเป็นต้องจากพี่ใช้อันนี้แล้วกันพี่ก็ทาบเห็นไหมด้านนี้ฉากเนี่ยนะพี่เอาด้านนี้ทาบกับด้านนี้ให้สนิทจากนั้นค่อยๆเลื่อนไปหาจุดศูนย์กลางพี่คลิกขั้นก่อนพี่ก็ใช้สีแดงนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะมันมีสีแดงด้วยหรอพี่อาจจะไม่ตรงมากเนาะพี่เดาว่าความเป็นจริงมันน่าจะอยู่กึ่งกลางตรงนี้พอดีแต่เอาหลักการแล้วกันเนาะหลักการนะครับอาหารสามเหลี่ยมอันนี้ก็คือพี่เอาสามเหลี่ยมนี้บวกกับสามเหลี่ยมนี้นะสามเหลี่ยมหนึ่งสองแล้วก็คิดตรงนี้กับสามคิดไปสองแล้วก็ตรงนี้บวกกันนะครับเดี๋ยวพี่พิมพ์ก่อนแอลเรียนะครับที่แปลว่าพื้นที่เท่ากับนะครับเดี๋ยวพี่เห็นบวกไปคือเอาสามเหลี่ยมด้านเท่าบวกกับสามเหลี่ยมด้านเท่าเท่าที่สามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้มุมฉากนะบวกกันนี่ไม่ค่อยสวยโอเคคือสามเหลี่ยมนี้บวกกันนี้นะครับเราวัดขนาดก่อนสมการนะพี่เขียนสมการก่อนเซตหนึ่งส่วนสองคูณฐานนะครับถอฐานนะคูณสูงมันมีสองรูปก็อันนี้รูปแรก
บวกกับรูทที่2ก็คือเซต1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะครับวัดขนาดก่อนฐานเท่าไหร่สามเหลี่ยมแรกพี่เอาอันนี้เป็นสามเหลี่ยมแรกครับประมาณฐานประมาณ1.6ละกัน1.6เซนนะครับอีกด้านหนึ่งฐานประมาณ1.1เซน1.6กับ1.1นะสูงต้องเท่ากันอยู่ละ1.6กับ1.1นะจำไหมแล้วก็วัดขนาดสูงประมาณ 1.8 โอเค 1.6 1.1 1.8 พี่เอาหน่วยเป็นมิลแล้วกันนะอันนี้เขียนเท่ากับแหละอันนี้ก็เท่ากับในวงเล็บฐาน1.6 ขอโทษทีต้องเป็นหน่วยเป็นมิล16คูณ1 1.8 ก็คือ18หาร2นะเซต1 2คูณฐานคูณสูงเนาะบวกกับอีกวงหนึ่งก็คือฐานเท่ากับ 1.1 นี้พี่บอกก็คือ11คูณกับสูงสูงเท่ากันก็คือ18ตัวเลขไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับเอาแค่หลักการไปของน้องได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับไม่ต้องกังวลเพราะของพี่เป็นแค่ภาพขยายมานะมันอาจจะไม่ตรงกันโอเคทีนี้ขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขกดแรกได้114มิลลิเมตรตารางมิลลิเมตรบวกกับกดที่2ได้99นะครับผลรวมสุดท้ายก็คือ243ภาษาไทยก็คือตอตารางมิลลิเมตรตัวย่อก็คือตอเต่ารอเรือจุดแล้วก็มมจุดนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็คือ mm ยกกำลัง2ตารางลูกตารางเมตรมิลลิเมตรเท่าไหร่ตารางมิลลิเมตรเท่านี้นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับการหาพื้นที่จริงนะครับช่วยนะครับอันนี้พื้นที่ซึ่งการหาพื้นที่คือสามเหลี่ยมนี้บวกกับสามเหลี่ยมนี้นะครับย้ำว่าออปิกจะต้องสร้างเส้นหนึ่งก่อนที่เรียกว่าเอ็ดวิวนะครับเราถึงจะวาดเส้นตั้งฉากขึ้นไปแต่ถ้าเป็นอินคายออปิกคือเทเอียงเนาะถ้าอินคายคือเอียงเฉยๆเนี่ยมันจะมีระนาบหนึ่งที่สามารถขีดตั้งฉากขึ้นไปได้เลยถ้าใครยังไม่รู้นั่นแหละที่ต้นวิดีโอพี่บอกไว้เดี๋ยวเข้าไปดูลิงก์ได้นะครับแล้วก็พี่สอนกันเรียกชื่อว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นวิดีโอนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ